ความนอบน้อมจึงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายขอกราบน้อมคารวะบูชาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เคยสั่งสอนทั้งปริยัติและปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้อคิดก่อนนิทานในค่ำคืนวันนี้นะเมื่อสักครู่นี้เกิดความขัดข้องทางอินเทอร์เน็ตก็เลยไลฟ์สดใหม่นะก็ไม่เป็นไรก็จะให้ข้อคิดให้แนวทางธรรมแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายต่อเนื่องเมื่อสักครู่นี้คือพูดถึงเรื่องของความรักมี2ประการ ความรักประการแรกเป็นรักแบบราคะรักประการที่2รักแบบเมตตารักแบบราคะกับรักแบบเมตตาคือรักแบบราคะนั้นเป็นรักที่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเช่นสามีภรรยารักกันห้ามไปรักคนอื่นอีกนี่คือรักแบบราคะยิ่งมากก็ยิ่งมากปัญหารักมากก็มากด้วยปัญหาแต่ถ้ารักแบบเมตตาแล้ว ยิ่งรักมากยิ่งดียิ่งได้บุญได้กุศลยิ่งมากยิ่งกว้างขวางออกไปฉะนั้นรักแบบเมตตาจึงเป็นรักที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาไม่มีประมาณไม่มีที่สุดรักไม่เจาะจงว่าคนนี้จะน่ารักหรือไม่น่ารักแต่ไม่ได้หมายถึงรักคนอย่างเดียวรักสัตว์ทั้งหลายด้วยนะเราต้องรักสัตว์น้อยใหญ่ไม่ว่าแมวหมากาไก่สัตว์เดรัจฉานทุกชนิดเราก็รักอย่างเช่นสัตว์ใหญ่วัวควายอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็มีความผูกพันกับวัวกับควายมาตั้งแต่เด็กโตมากับวัวกับควายมีความรักความผูกพันกับสัตว์ใหญ่อย่างนี้มากๆที่อาตมาไม่ฉันเนื้อสัตว์ใหญ่ก็เพราะความรักที่เคยผูกพันต่อวัวควายนั่นเอง ทีนี้มาพูดถึงความรักต่อสัตว์ที่ว่ารักหมารักแมวบางท่านรักหมาบางท่านรักแมวบางท่านรักทั้งหมาทั้งแมวบางท่านรักเป็ดรักไก่แต่ถ้าหากเรารักด้วยเมตตาจริงๆแล้วเรารักได้ทุกอย่างไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนเราก็รักหมดเลยรักด้วยความเมตตาสงสารเนี่ยอันนี้คือความรักถ้าหากว่าเรารักไม่จริงอย่างเช่นว่าเจอหมาน่ารักก็ชอบนะถ้าเจอหมาที่ไม่น่ารักก็ตะเพิดหมาตัวนั้นหนีให้ไปไกลๆอย่างนี้เรียกว่ารักไม่จริงถ้ารักสัตว์จริงรักหมาจริงเราก็จะรักให้เสมอกันไม่ว่าหมาตัวนั้นจะงามหรือไม่งามก็ตามเราก็รักแม้แต่ตัวมันจะสกปรกแปดเปื้อนขี้เรื้อนก็ตามเราก็รักรักหมานะรักแมวรักได้หมดแต่คนเราถ้ารักก็ต้องรักให้สม่ำเสมอกันแต่ไม่อย่างนั้นคนเราบางคนนี่มีหมาอยู่หลายตัวพอรักหมาตัวนี้แล้วตัวนั้นเป็นตัวเมียเราไม่เอาไว้หรอกต่อไปมันก็จะแพร่เอาไปปล่อยวัดดีกว่าอย่างนี้เท่ากับว่าเพิ่มภาระให้กับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยไม่สมควรเลยนะเคยเห็นหลายวัดหลายแห่งหลายจังหวัดทุกจังหวัดมักจะเป็นเช่นนี้นะพอมีหมาเกิดมาหลายๆตัวขึ้นก็เลือกเอาตัวหนึ่งไว้ที่รักแล้วอีกหลายๆตัวนั้น
ไปปล่อยไว้ให้พระเนนเลี้ยงนะแอบไปปล่อยในกลางค่ำกลางคืนบ้างอะไรบ้างอันนี้คือรักไม่จริงและก็เพิ่มบาปให้กับตนเองอีกด้วยนะขอเป็นตัวแทนผู้แทนวัดต่างๆที่ท่านอึดอัดใจจำเป็นต้องเลี้ยงให้โตเลี้ยงให้ใหญ่อดมื้อกินมื้อก็มีเพราะว่าท่านก็บิณฑบาตได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็หมาแมวมากมายนี่อันนี้ก็คือเป็นภาระฉะนั้นขอฝากเอาไว้กับผู้ที่คิดอย่างนี้อยากจะเอาสัตว์เหล่านี้ไปปล่อยตามวัดมันจะเป็นภาระนะภาระแก่พระสงฆ์บางทีก็เป็นบาปเพิ่มไปอีกอย่างเช่นหมาไม่ถูกกันแมวไม่ถูกกับหมาหมาไม่ถูกกับแมวต่อทะเลาะกันกัดกันตายกันไปก็มีอย่างนี้ไม่เหมาะไม่ควรฉะนั้นถ้าเรารักเราก็ควรรักให้สม่ำเสมอกันนะไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะเราก็ต้องดูอาตมาที่วัดป่าสหัตถมิกรามก็มีหมาเยอะแยะมีแมวเยอะแยะแต่ส่วนหนึ่งก็โดนปล่อยมาเหมือนกันแต่ว่าก็มีผู้ดูแลคือพระน้องชายอาตมาท่านดูแลได้อย่างดีนะด้วยความรักผูกพันนะมีอะไรก็หามาให้ญาติโยมบางทีก็ช่วยนะแบ่งปันเศษอาหารมาให้วัดบ้างเอาข้าวมาให้บ้างเพื่อจะให้พระสงฆ์ท่านได้สะดวกในการดูแลหมาดูแลแมวอันนี้พูดเพื่อที่จะให้กำลังใจแก่พระสงฆ์และก็เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ช่วยบอกกล่าวคนอื่นด้วยได้ใครคิดที่จะเอาแมวหมามาปล่อยที่วัดนี้ก็ถือว่าท่านทำบาปนะไม่ใช่ว่าทำบุญทำบาปด่าทำบาปทำภาระให้เกิดแก่ผู้อื่นด้วยนะฉะนั้นขอแบ่งความรักทั้งสองอย่างให้แตกต่างกันความรักแบบราคะก็รักแบบผัวรักเมียเมียรักผัวรักแบบเมตตาเรารักสัตว์สัตว์รักเราเรารักกันพระรักโยมโยมรักพระประชาชนรักพระมหากษัตริย์มหากษัตริย์รักประชาชนหรือว่าคนทั้งหลายรักสรรพสัตว์ทุกอย่างนี่คือรักไม่มีประมาณไม่ได้เจาะจงว่าจะรักคนนั้นคนนี้ฉะนั้นเราจงพยายามรักษาคำว่าเมตตาความรักใคร่ปรารถนาให้เขาเป็นสุขนะทำยังไงจะให้เขาเป็นสุขนั่นแหละคือความรักแบบเมตตาขอจงพยายามสร้างรักแบบเมตตาให้เกิดขึ้นในใจเป็นพรหมวิหารผู้ใดมีเมตตาผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นพรหมสูงกว่าเทวดาอีกถ้าตายไปเมื่อเรายังมีเมตตายังอยู่ในพรหมวิหารเราก็จะไปเกิดในพรหมโลกนะฉะนั้นก็ขอให้จงมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีพรหมวิหารทั้งสี่อยู่ในใจของเราตลอดนะแล้วก็ขอให้มีความรักต่อกันไม่ว่าคนนั้นคนนี้จะเป็นศัตรูต่อเราเราก็รักคนนั้นคนนี้จะมาด่าว่าเราเสียหายเราก็ยังรักรักเขาแต่เขาไม่รักเราไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเกลียดเขาเมื่อไหร่ใจเราเศร้าหมองเมื่อนั้นถ้าเราไม่เกลียดใครใจเราผ่องใสเมื่อนั้นฉะนั้นคนที่มาด่าว่าเราใส่ร้ายป้ายสีเราทั้งที่เราไม่มีความผิดอะไรเลยเราก็เกิดความรักสงสารว่าทำไมใจของเขาจึงต่ำใจของเขาจึงดำใจของเขาจึงเศร้าหมองใจของเขาจึงสกปรกนะฉะนั้นถ้าหากเราไม่มีเมตตาเขาโกรธเราเขาด่าเราเราก็โกรธตอบด่าตอบที่สุดไฟสองกองก็โหมกระพือขึ้นมาแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมากมายแต่ถ้าคนอื่นเป็นไฟเราก็เป็นน้ำทำใจเย็นๆไว้นะเขาจะมาด่ามาว่าใครต่อหน้าเราหรือว่าเราว่าด่าเราต่อหน้าใครก็ตามก็จงสงบจิตสงบใจขันติเอาไว้นะ
มีขันติอดทนเอาไว้แล้วก็เราก็จะเป็นคนที่ได้รับชัยชนะในใจของเราเองวันนี้จึงขอฝากเรื่องของความรักทั้งสองอย่างแล้วก็รักแบบเมตตาเป็นรักของพระพุทธศาสนาจงให้มีเมตตาต่อกันรักกันอย่าทำร้ายกันอย่าทำร้ายกันให้เสียหายจงเอาใจเขาใส่ใจเราแล้วเราก็เป็นสุขเขาก็เป็นสุขขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายขออาบารมีของพระรัตนตรัยจงคุ้มครองทุกท่านให้เจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรราตรีสวัสดิ์จากวัดป่าสหธรรมิการามอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่